วันนี้ชาวอีสานบ้านเพื่อนก็สิมาไอเฮ็ดไอเมนูอ้อมหอยอ้อมหอยอ้อมหอยจูบหรือว่าหอยขมเนาะมื้อนี้เฮาก็ได้หอยมาแล้วเฮาก็สิทําการล้างเฮาก็เอาวิธีการล้างเฮาก็ใส่เกลือแล้วก็เอาใบตะไคร้นี่มั้ยมันยองมันยองให้ตะไคร้น้ําคือมันจับอยู่กับหน่วยหอยเนี่ยออกให้มันสะอาดให้มันเกลี้ยงเพื่อเป็นการแบบว่าสะอาดน่ากินนะบ่มีสิไคร้น้ําบ่มีหยังนําก็เห็นแล้วค่ะมันก็สิสะอาดว่าที่เฮาก็สิน้ําหอยที่ข้างล่างสะอาดเรียบร้อยแล้วเฮานําไปต้อยก้นเพื่อที่จะไปเอาไปแกงไปแกงอ่อมแกงอ่อมหอยจูบมันก็สิสะอาดน่ากินจังซี่เนาะใส่บ่มีตะไคร้น้ําทีนี้เฮาน้ําหอยที่ล้างสะอาดแล้วเนาะเฮาก็มาต้อยก้นเพื่อที่ให้มันจูบจูบหัวหอยออกง่ายเพื่อสะดวกในการจูบในการกินของเขาเนาะYeah.